ชาวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลาคมสำหรับชาวราศีกันนะเดือนนี้มีโอกาสนะได้เงินเดือนขึ้นด้วยนี่ได้ไพ่พระแม่พระศิวะกับพระแม่อุมาเนี่ยความรักดีได้ลาภจากคนรักเป็นของฝันของฝากของที่ระลึกมีโอกาสเข้าพิธีนะเฉลิมฉลองแต่งงานนะคะสำหรับชาวราศีกันนะทีนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กบุตรบริวารจ้างปัญหาให้สำหรับชาวราศีกันนะคะค่าจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตรนะคะสำหรับชาวราศีกันด้วยการเงินการทองการค้าการขายเนี่ยชาวราศีกันจะดวงดีนะการเงินการทองเนี่ยจะคลี่คลายจะไปขอความช่วยเหลือจะไปกู้เงินจากธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชาวราศีกันก็จะได้นะคะค้าขายดีด้วยชาวราศีกันในเดือนเมษายนนี้นะมีโอกาสพาคู่รักไปฮันนีมูนไปท่องเที่ยวนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะไปฮันนีมูนถึงต่างประเทศนะแต่ความรักในชาวราศีกันอาจจะต้องมีภาวะตัดสินใจนะอาจจะเลือกมีคนเข้ามาชอบเยอะนะในช่วงของเดือนเมษายนนี้ใครไม่มีคู่ก็จะเจอคู่นะสำหรับชาวราศีกันนะก็คุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นสบู่รังนกคอลลาเจนไลท์นะคะอย่างหน้าขาวนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์สวยๆนะคะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นเซตฟากกระจายนะคะแถมสบู่กุหลาบพันปี2ก้อนนะคะอย่างหน้าขาวก็เข้าไปสั่งใช้ดูนะคะของดีมีคุณภาพเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะต่อชาวราศีกันไปเดือนนี้นะกันพอเข้ากลางๆเดือนไปปลายเดือนนี้การเงินติดขัดและชาวราศีกันนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปนะคะการเงินแต่ราศีกันนี้ดีอย่างนึงการงานแต่ว่าสุขภาพก็ชาวราศีกันก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะโพดำเจ็บไข้ได้ป่วยนะสุขภาพไม่ค่อยดีชาวราศีกันบางเคสนะอย่างบางทีถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอย่างนักเรียนการเรียนนี่ไม่ค่อยดีเกรดเฉลี่ยจะตกนะแต่ความรักดีการเงินจะติดขัดชาวราศีกันคือติดขัดจนต้องไปกู้เงินมาซัพพอร์ตหนี้เก่าเลยสำหรับชาวราศีกันนะคะก็ขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวง12ราศีนะคะก็ปลูกเสกแล้วนะคะเข้าไปดูที่ FB อัญมณีเสริมดวง12ราศี FB กำไรนำโชค12ราศีก็ชาวราศีกันเนี่ยนะถ้าเกิดท่านหวังอะไรไว้นี่เดือนเมษายังไม่ได้หรอกเนาะเนี่ยยังไม่ได้แต่ว่ารอเหมือนรอคอยเงินอยู่ด้วยชาวราศีกันแต่มันมีอย่างนึงถ้าชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสนะเอาที่ทางหรือว่าเอารถไปเข้าไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเพื่อมาซัพพอร์ตทองทรัพย์สินมีค่าเพื่อจ่ายค่าเทอมเด็กด้วยโอเค